คู่แรกของการถ่ายทอดสดไฟแดงเพชรดาราวันของโอม MBK ไฟน้ำเงินโลมาลูกสวน115ปอนด์ครับเดินเข้าไปครับเจอแข้งซ้ายดักไว้เจอเสียบไว้ก่อนครับจังหวะชิงของโลมาหลังจากนั้นพอถึงตัวครับพอถึงตัวครับเพชรดาราบอกผมขอ นี่ครับโอ้โหสนุกเล้าใจจริงๆครับเดินโอ้โหไฟแดงมาอย่างที่พี่อริแจ้งไว้รูปร่างแหมสวยงามเหลือเกินแต่ว่ากระดูกประสบการณ์อยู่กับน้ำเงินโลมาโดนเหลี่ยมกระตุกเข้าไปครับโลมาโอ้โหทำท่าจะแรงขึ้นมานะครับออกแข้งต่อยหมัดได้สวยๆนะครับแต่เพชรดารานี่ประเภทดื้ออยู่แล้วนะครับหัวใจนักเกินร้อยตู้ลูกขวางแล้วเสียบโอ้โหมาหนักๆแรงๆเลยนะครับทีต่อทีนะครับเห็นแล้วครับเล็กกับใหญ่หนึ่งคนก็พยายามจะกินที่วงนอกครับส่วนอีกหนึ่งคนพยายามจะกินที่วงในครับขวางหน้าแล้วเสียบไม่เสียบแทงซ้ายเข้าไปแหมมีมัดแขนไว้ครับโลมาถีบไว้ก่อนครับเพชรดาราครับเดินเข้าไปครับนี่แข้งขวาเตะซ้ายคืนไม่โดนครับลุยต่อครับแหมแกดูโครงเคลงโครงเคลงแต่แกก็เดินดีเหลือเกินครับนี่แกก็แหมเลื้อยไปเรื่อยโอ้ยศอกซ้ายครับโอ้แล้วศอกขวาอีกทีนึงครับจังหวะสลับมาครับในครับขวางหน้าแยกมาก่อนครับช่วงปลายยกที่3นะครับนี่ครับเดี๋ยวต้องดูครับโอ้ยแหมถ้าไม่เดินนี่อาจจะนะครับอาจจะรับอาวุธของเจ้าโลมาได้ครับโอ้โหดูว่ายังมีจังหวะตื่นเต้นหวาดเสียวให้ได้ลุ้นกันครับนี่ครับแหมเหมือนรู้ครับแหมอยู่ห่างแหมระยะกำปั้นน่ากลัวครับโลมาก็ไม่ยอมนะครับจังหวะบวกหมัดนี่ทำได้ดีเลยนะครับทำท่าจะพังงะไปเหมือนกันเอาแล้วก็ยังคงเบียดตลอดตอนนี้ยืนด้วยหัวใจนี่สู้จริงๆนะครับโลมาโดนไปเยอะนะครับนี่นะครับกดเข้ามาโอ้โหแล้วก็กระซวกเนื้อเน้นๆทั้งนั้นนะครับแต่ละเม็ดยังคงเดินต่อเนื่องด้วยเอาโลมามีหมัดทุกขวาคอยบวกอยู่ตลอดประมาทไม่ได้นะครับเพชรดาราพยายามมีแข้งคอยดักไว้ครับส่วนโลมานี่หมัดแก้วโอ้โหยังกระพริบตาไม่ได้ครับหมัดของโลมายังไว้ใจไม่ได้ครับเดินต่อลุยต่อเลยครับอัดฉีดเรือนแสนก็รออยู่ด้วยครับมาชิงล็อกคอไว้ก่อนครับเก็บอาวุธเก็บหมัดของโลมาไว้ก่อนครับเพชรดาราโอ้โหนี่ครับว่าแข้งขวาครับชิงเตะโอ้เจอหมัดซ้ายครับโอ้โหแหมเหวี่ยงมาที่ทำผู้โดยสารเสียวเลยครับแหมเอาหมัดมาหรือเปล่าครับกอดไว้ก่อนดีกว่าครับเพชรดาราชิงกอดไว้ก่อนดีกว่าครับแหมเอาเวลายังมีครับ 1-2 มาอีกแล้วครับได้2หมัดแล้วก็นี่ครับตามสูตรครับกอดไว้ล็อกไว้รักเหลือเกินครับชั่วโมงนี้เพชรดารารักโลมาเหลือเกินครับแล้วโลมาน้ำเงินบอกมาอย่าเพิ่งมารักเดี๋ยวก่อนพักไปก่อนโอ้แต่มือแกเหนียวครับเจ้าเพชรดารามานี่ครับต้องพึ่งอาจารย์สายันแก่แยกออกมาแทนครับอ่ะไม่สนเดินกำปั้นนี่ครับกูยังไปก่อนโอ้โหแต่ว่าลูกนี้มาเสียฟอร์มไปนิดหนึ่งครับโลมายังคงเดินต่อยหมัดอย่างได้ลุ้นต่อเนื่องนะครับแต่ว่ามันยังไม่เข้าจุดโฟกัสสักเท่าไหร่นะครับนี่นะครับโอ้โหแต่แข้งขวาเพราะสาดออกไปนี่ถึงกับกระเด็นแล้วครับเอามาดูวงในตีไม่ได้กรรมการสายยันแยกก่อนไฟแดงครับไฟแดงเพชรดาราวันของโอม MBK นี่ครับคุณโอม MBK ขึ้นไปรับเลยครับผู้ชนะเพชรดาราวันของโอม MBK นี่หล่อเลยครับแต่งเนื้อแต่งตัวให้ดีอาจารย์สายันชูมือให้เลยครับยอดเยี่ยมวันนี้เพชรดาราวันของโอม MBK นะครับชนะคะแนนโลมาลูกสวนแบบสนุกเลยครับ